จะให้ดูคลิมันน่าจะเป็นจินดาดำเพราะว่ารสชาติมันไม่เผ็ดเท่าไหร่อันนี้แดงเยอะแล้วต้องเก็บเอาไปตากแดดอากาศช่วงนี้เย็นบางทีพริกอาจจะเดินช้านิดนึงบางทีปลูกผักที่ต่างแดนมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะเพราะว่าพริกมันต้องการแบบอุณหภูมิที่แบบสูงๆหน่อยแดดร้อนหน่อยถ้าเมื่อไหร่เจอแบบแดดสลับฝนแดดสลับฝนพริกกำลังแดงเนี่ยโอกาสพริกเน่าเนี่ยเยอะอันนี้เป็นพริกแบบว่าซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาดสดนะเห็นว่าพริกมันเม็ดมันสวยก็เลยมาปลูกพอมาปลูกแล้วเมล็ดพันธุ์ที่พริกเนี่ยมันจะกลายพันธุ์นิดนึงเม็ดมันอาจจะแบบยาวเกินไปสั้นเกินไปก็มีเพราะว่าที่เขาปลูกเมล็ดพริกแล้วก็ขายปลูกพริกนอกเพื่อขายเมล็ดนี่เขาจะควบคุมเรื่องของอะไรนะเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้ออกมาแบบเมล็ดพันธุ์ตามที่เขาต้องการแต่พอเรามาปลูกนอกกินเฮ้าเนี่ยเขาอาจจะปลูกในกินเฮ้าก็ได้ปลูกนอกกินเฮ้าแล้วก็จะมีอะไรพวกแมลงผึ้งมาช่วยผสมเกสรมันอาจจะมีส่วนกลายพันธุ์ก็ได้นี่เม็ดพริกมันจะสีค้ำๆดำๆนะเนี่ยถ้าเม็ดสีเขียวมันจะเป็นสีแบบนี้นะสีแบบนี้แล้วก็มาสีดำสีดำนินเนาะแล้วก็มาสีแดงสีแดงสวยด้วยน่าจะเป็นจินดาดำเพราะว่าถ้าจินดาแดงเม็ดมันจะสีเขียวแบบว่าไม่เข้มมันจะออกอ่อนๆโทนอ่อนอันนี้มันสีเขียวเข้มเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดสีเขียวนะมันจะสีเข้มถ้าจินดาแดงมันจะสีเขียวมันจะอ่อนๆแล้วก็มาเป็นสีดำนี่แดงแดงสวยด้วยจินดาดำแต่รสชาติมันเผ็ดแบบว่ากลางๆน้อยอยู่สำหรับต่างชาติถ้าร้านอาหารไทยในต่างชาติเนี่ยในต่างประเทศเนาะไม่ใช่ต่างชาติต่างชาติเขาจะกินพริกอันนี้ได้ถ้าแบบซุปเปอร์ฮอตพริกขี้หนูมันจะเผ็ดไปเก็บไปเก็บมานี่ค่อนข้างจะแน่ใจแหละ 99.9% พริกจินดาดำว่ารสชาติมันก็เผ็ดกลางๆแล้วก็เม็ดพริกก่อนที่จะสุกนี่ก็เม็ดพริกมันจะออกสีเขียวเข้มไม่ใช่สีจางเหมือนพวกจินดาแดงหรือไม่ก็พริกขี้หนูเวลาสุกก็สีแดงสวยด้วยเม็ดก็โตเสียดายเนาะน่าจะรสชาติเผ็ดแต่น้องลูกค้าที่ซื้อในสวนส่วนมากก็จะชอบพริกแบบเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากๆอย่างซูเปอร์ฮอตพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนกินสวนเม็ดกลางอย่างเงี้ยจะมีเม็ดเล็กเม็ดแค่เนาะน้ำหนักดีเหมือนกันเผ็ดมากเป็นอย่างพริกลูกสนน้ำหนักเบาเบาเก็บไปเต็มตะกร้าปกติตะกร้าหนึ่งจะได้ 5-6 โลนี่ได้แค่2โลกว่าลูกสนนะแต่เวลาทำพริกแห้งจะอร่อยอีกแบบหนึ่งรสชาติมันจะดีคนอีสานเขาจะชอบส่วนภาคกลางก็จะเป็นพวกจินดาเนาะจินดากับพริกขี้หนูถ้าทางออกทางกลางนี่ส่วนมากเขาก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงพริกป๊อปเท่าที่เห็นนะมีความสวยสีสวยด้วยได้มาเยอะเหมือนกันนะน่าจะมัน 7-8 ขีดได้เนี่ยเพราะน้ำหนักมันดีกันนะแน่นด้วยปลูกแค่5 ต้นเองต้นก็สีสวยด้วย